อุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสิสวยเกินกว่าตัวจริงอีกนะคะอุ๊ยหอยชารากายเธอแน่ๆเห็นไหมต้นหัวเนื้อนั่นมากเป็นเห็ดที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเขาตุ๋นนานมากตุ๋นมาประมาณ900กว่าวันปกติเนาะเรากินข้าวต้มปลาอะไรปลากระพงปลากงปลาเก๋าฉันไม่กินค่ะเขากินปลาฮามาจิ ฉันพูดไปเธอก็หาว่าฉันโฆษณาเกินจริงทำไปทางเองแล้วกันกิงกิค่ะซึ่งร้านอาหารกิงกินะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดบริการให้ตลอดทั้งวันเลยปูนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทานโอมากาเสะกันตอนนี้โอ้รถขวักพงขวักไข่มากเขามีถึง11คอร์สและที่สำคัญนะคะเราค่ะเป็นคนแรกๆที่ได้ทานโอมากาเสะแล้วก็บอกเลยนะพิเศษมากๆ wow. ไปดูกันค่ะว่า11คอร์สเนี่ยจะมีเมนูปลาอะไรบ้างดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นไฮโซอ่ะเหมือนปลาสวยเกินกว่าตัวจริงอีกนะคะนี่ก่อนที่เรานะคะจะไปทานโอมากาเสะเรามาทำความรู้จักกันก่อนดูว่าโอมากาเสะเนี่ยคืออะไรคุณผู้ชมคะโอมากาเสะนะคะคือวิธีการกินตามใจเชฟหรือว่าเชฟเทเบิลนั่นเองค่ะแต่ละเมนูนะคะเชฟเนี่ยก็จะเป็นคนจัดให้เราทั้งหมดเลยในโอมากาเสะ1ชุดนะคะประกอบไปด้วยเมนูหลากหลายเลยซึ่งเมนูเนี่ยจะปรุงจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดในแต่ละวันนะคะโดยเชฟเนี่ยจะรังสรรค์ออกมาในสไตล์สุดเซอร์ไพรส์เสิร์ฟให้ได้อร่อยกันส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยคือเอาง่ายๆถ้าเกิดใครมาวันที่แบบว่าได้ปลาที่แบบว่าว้าวๆเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะออเดิร์ฟมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นถั่วแระญี่ปุ่นย่างนะคะอันนี้เป็นกุ้งทอดค่ะปรุงรสในความพิเศษของเขาเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะคือเนื้อปูค่ะเดี๋ยวเรามาทานแบบว่าเรียกน้ำย่อยกันก่อนดีกว่านะคะดูสิกูและย่างเป็นยังไงเพราะพอดีกินจากต้มอ่ะเธอต้องกินเลยนะนี่ดาราสาวนี่คือนิกเกอรินะคะเป็นข้าวปั้นทูน่าโอทอร่ทูทอร่แล้วก็หอยชารากายเธอนี่คือหอยนะเนี่ยไงเห็นไหมต้นหัวเนื้อนั่นมากงั้นฉันต้องกินหอยก่อนขอกินแบบว่าแบบสดๆบอกว่าเขามีการเบิร์นเล็กๆด้วยนะชิมเลยแล้วกันหวานคุณผู้ชมค่ะเมนูที่3คอร์สที่3มาแล้วนะคะนี่คือกุ้งลายเสือย่างนะคะแล้วก็ก่อนจะทานเนี่ยเขาบอกให้บีบมะนาวนิดนึงเพื่อความม่วนกลมกรอบบอกเลยว่าวัตถุดิบนี่สดใหม่มากเห็นไหมเชฟพูดอยู่เสียงน้ำไปค่ะคุณผู้ชมมาแล้วจ้านี่คืออาซารีนะคะเป็นซุปหอยต้มสาเกแหมถ้าเกิดเราพูดถึงบรรยากาศญี่ปุ่นนะคะไม่มีสาเกคงจะไม่ได้แล้ววิธีการกินนะคะก็สดไปเลยสิคะ
ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนการล้างปากไปในตัวแล้วซึ่งหอยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะหยิบให้ดูจ้าสดสดใหม่ๆดูดกันจุ๊บจับจุ๊บจับไปเลยหวานหวานมากเธอจ๋านี่ที่เราเห็นกันนะคะคือข้าวปั้นหน้าปลาเก๋าใครไม่เก๋าปลาเก๋าเธออันนี้แซลมอนเซาใจนะจ๊ะและอันนี้เป็นเห็ดที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเขาตุ๋นนานมากตุ๋นมาประมาณ900กว่าวัน wow. เดี๋ยวฉันจะลองกินดูนะคะว่าแบบการตุ๋นนานนมขนาดนี้มันจะอร่อยขนาดไหนถ้าเกิดมาทานโอมากาเสะเนาะข้าวปั้นไม่มีก็ไม่คงจะไม่ได้ป่ะเริ่มอันนี้ก็คือสลัดนะคะเป็นปลาดงปลาดิบรวมกันมาเลยอันนี้ยอดอ่อนทางตุ๋วนะเอาวิจารณ์แล้วฉันทำยอดอ่อนตกลงไปแล้วทานก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะหอมจุ้นนี่พวกเธอมาถึงเมนูที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ฉันคงแล้วนะนี่คือข้าวหน้าปลาไหลห่อด้วยสาหร่ายกับจ๋าโอ้มายก็อดซึ่งฉันเป็นคนที่แบบชื่นชอบปลาเอยปลาไหลอยู่แล้วนะกินเลยแล้วกันอย่าไปพูดเยอะปวดหัวเริ่มสำหรับคอร์สต่อไปนะคะอันนี้คือพอกกะสึซันโดและก็คือหมูทอดแซนด์วิชนั่นเองดูสิมากับขนมปงขนมปังเกรียมๆกรุบกรุบมีผักคอกกงคอกเก็ตคอกสายฉันทาแล้วนะเดได้ฉันพูดไปเธอก็หาว่าฉันโฆษณาเกินจริงทำไปทางเองแล้วกันฉันงานต่อแล้วนะใกล้จะสิ้นสุดคอร์สสุดท้ายแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นมัชรูมมัชชายก็คือเห็ดเผยเห็ดทรายนั่นเองนะเป็นพาสต้าเห็ดนะคะโรยด้วยสาหร่ายแล้วก็ซอสสุดพิเศษค่ะคุณค่ะถ้าเกิดฉันบอกซอสไปว่าซอสอะไรเนี่ยก็ไม่พิเศษใช่ไหมไม่พูดก็ต้องมากินเองโอ้โหเธอจ๋าก่อนถึงเมนูสุดท้ายเลยค่ะหรือว่าขอสุดท้ายเนี่ยนี่ก็คือข้าวต้มปลาแฮมกี้ปกติเนาะเรากินข้าวต้มปลาอะไรปลากระพงปลากงปลาเก๋าฉันไม่กินค่ะเขากินกินปลาแฮมกี้ดูสิคะน้ำซุปใสมากปลาเนื้อแน่นชุ่มฟูสดใหม่แล้วจะเป็นลมไอเลิฟมากทานก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถึงคอร์สสุดท้ายแล้วนะคะนี่ก็คือน้ำแกงใส่พริกเยลลี่ส้มโอก็คือเป็นการล้างปากนะคะเพิ่มความสดชื่นให้กับชีวิตนะคะหากใครอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์นะคะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ในชีวิตใจกลางเมืองนะคะสามารถมาได้ที่แอร์พอร์ตทองหล่อแบงคอกค่ะดิฉันขอทางก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่าอิจฉานะถ้าอิจฉาเนี่ยดูรายละเอียดด้านล่างเลยค่ะกล้วยปิ้งนะใกล้ๆไม่ใช่เนาะ